คือเราดูทางด้านผู้ประกอบการแล้วว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยได้รับประโยชน์นะครับแต่ทีนี้ทางด้านของประชาชนบ้างนะครับผู้ใช้แรงงานเนี่ยที่ได้รับค่าจ้าง300บาทเราก็สำรวจในพื้นที่เดียวกันนะครับก็คือนอก7จังหวัดเหมือนกันนะครับก็คือจะไม่มีกรุงเทพและปริมณฑลเช่นเดียวกันนะครับเราอยากรู้ว่าเขาได้รับผลประโยชน์หรือไม่ได้รับผลประโยชน์ยังไงเพราะว่าใน7จังหวัดนำร่องปีที่แล้วนะครับปีนี้ค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้ขึ้นนะครับก็ยังคงอยู่ที่300เพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยทั้ง7จังหวัดนำร่องกับอีก70จังหวัดที่นอกเหนือนำร่องเนี่ยจะมีค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันคือ300บาทนะครับเราก็กระจายนะครับตามเพศอายุนะครับแล้วก็ระดับการศึกษานะครับสถานที่ทำงานนะครับก็ส่วนใหญ่เราก็ไปเจาะผู้ที่ใช้แรงงานจริงๆนะครับก็คือได้เงินค่าจ้างขั้นต่ำนะครับ300บาทในร้านค้าบ้างในโรงงานก่อสร้างแล้วก็รับทำสวนหรืออะไรพวกนั้นนะครับยามนะครับแล้วก็กระจายตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหมือนกับทางด้านของธุรกิจก็คือตะวันออกเฉียงเหนือกลางเหนือแล้วก็ใต้นะครับจำนวนสมาชิกในครอบครัวนะครับก็มีประมาณโดยเฉลี่ยแล้ว 4-5 คนแล้วเป็นสมาชิกที่มีรายได้เนี่ยประมาณ 2-3 คนนะครับแล้วสมาชิกที่ไม่มีรายได้เนี่ยประมาณ 1-2 คนนะครับแล้วก็มีรายได้ประจำนะครับต่อเดือนนะครับคือเราคิด300ต่อเดือนเนี่ยลงมาเนี่ยรายได้ประจำที่เขาได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณ 8,833 บาทต่อเดือนนะครับโดยรายได้จะอยู่ในช่วงของ 5,000 ถึง 9,000 บาทนะครับถึง 78.4% และรายได้ประจำต่อเดือนของครัวเรือนเนี่ยโดยมากแล้วก็จะมีประมาณ 18,292 บาทต่อเดือนนะครับรายจ่ายไปถึง 8,553 บาทต่อเดือนคือรายได้กับรายจ่ายค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับเราถามเขาว่าปัจจุบันครัวเรือนของเขามีหนี้ไหมนะครับส่วนใหญ่ร้อยละ 66.9 บอกว่ามีหนี้นะครับร้อยละ 33.1% บอกว่าไม่มีหนี้นะครับแล้วการออมของครัวเรือนในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่ครัวเรือนมีการออมประมาณ 33.9% นะครับโดยเงินที่เขาออมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือนนะครับก็อยู่ที่ 88.9% ที่เขาตอบนะครับพอเราถามว่ามีอาชีพเสริมไหมแรงงานส่วนใหญ่บอกว่า 84.7% ไม่มีอาชีพเสริมมีอาชีพเสริมเพียง 15.3% โดยมีรายได้จากอาชีพเสริมนะครับเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 4,037 บาทนะครับลักษณะของงานประจำนะครับหรือรายได้ประจำที่เขาได้รับเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นส่วนใหญ่เป็นรายวันนะครับเราก็ถามเขาเราพบว่ารายวันของเขาในปี 2555 เนี่ยของเขาบอกว่าเขาได้ค่าจ้างรายวันเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำนะครับในปี55เนี่ย 33.7% นั่นแสดงว่าในปีที่แล้วไม่ถึง300นะครับรายวันสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ย 36.9% นะครับแล้วก็รายวันต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย 29.4% แต่พอมาในปีนี้นะครับ2556เราถามเขานะเดือนมกราคมที่เขาได้รับนะครับรายวันเท่ากับ300บาทเนี่ยมีคนตอบเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ 49.4% นะครับอันนี้ได้รับรายวันสูงกว่า300เนี่ย 25.5% แล้วก็มีอีกบางส่วนนะครับที่บอกว่ารายวันของเขายังต่ำกว่า300บาทเนี่ยอีก 25.2% นะครับพอเราถามต่อมาก็คือความเหมาะสมระหว่างค่าจ้างขั้นต่ำ300กับค่าครองชีพในปัจจุบันเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่บอกว่าร้อยละ 41.5 บอกว่าเหมาะสมมากนะครับร้อยละ 28.9 ก็บอกว่าเหมาะสมน้อยนะครับแล้วก็เหมาะสมปานกลาง 25.6% แต่ว่าถามเขาว่าเราต้องการให้มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอีกไหมนะครับหลังจากที่ขึ้นมา300เขาบอกว่าอยากนะครับให้ขึ้นเท่าไหร่อีก 164.3 บาทนะครับอยากให้เพิ่มขึ้นไปถึงโดยรวมแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 464.3 บาทนะครับนั่นคือสิ่งที่แรงงานอยากได้นะครับพอเราถามทัศนะต่อการขึ้นค่าจ้างนะครับว่าถ้าหากเปรียบเทียบเนี่ยการใช้จ่ายกับรายได้ที่เขาได้รับก่อนกับหลัง300บาทเนี่ยเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าถ้าได้300บาทมาแล้วเนี่ยเขาก็ใช้จ่ายเท่ากับรายได้ที่เขาได้รับเลย 32.7
0.1% นะครับแล้วใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้เนี่ยประมาณ 53.6% ใช้จ่ายมากกว่ารายได้เนี่ยที่ได้รับเนี่ย 14.3% นั่นคือก่อน300บาทแต่พอขึ้น300บาทปุ๊บเขาบอกว่าเขาจะใช้จ่ายเท่ากับรายได้ที่ได้รับเนี่ย 57.0% เพราะฉะนั้น300บาททำให้คนมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้เนี่ยประมาณ 36.6% แล้วก็ใช้จ่ายมากกว่ารายได้เนี่ยประมาณ 6.5% นะครับการเพิ่มขึ้นของรายได้เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในปัจจุบันเป็นยังไงนะครับในปัจจุบันเขาบอกว่ารายได้เพิ่มน้อยกว่าราคา 34.9% นะครับรายได้เพิ่มเท่ากับราคาเนี่ยประมาณ 48.6% แล้วก็รายได้เพิ่มมากกว่าราคา 16.5% แต่ถ้าเป็น6เดือนข้างหน้านะครับเขาบอกว่ารายได้เนี่ยมันเพิ่มน้อยกว่าราคาที่เพิ่มขึ้น 52.8% คนตอบอย่างนั้นนะครับแล้วก็ 40.9% บอกว่ารายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นและอีก 6.3% รายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าราคาสินค้าที่มากขึ้นเนี่ยมีคนตอบ 6.3% เพราะฉะนั้นแรงงานเริ่มรู้แล้วว่าราคาสินค้าในอนาคตมันจะแพงขึ้นและรายได้ที่เขาได้รับอาจจะไม่เพียงพอกับราคาสินค้าที่มันเพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่แรงงานกังวลนะครับและรูปแบบการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทของผู้ประกอบการเนี่ยเขาขึ้นยังไงบ้างอันนี้สอบถามแรงงานแรงงานบอกว่าร้อยละ 48.5% ให้เงินสดเต็มจำนวนค่าแรงขั้นต่ำ300บาทแต่ลดสวัสดิการลงนะครับและร้อยละ 17.4% นะครับให้เงินเต็มจำนวนค่าจ้างขั้นต่ำโดยไม่รวมสวัสดิการอื่นนะครับก็คือได้เหมือนเดิมนะครับร้อยละ 15.4% บอกว่าให้เงินสดเต็มจำนวนแรงงานขั้นต่ำแต่ไม่มีสวัสดิการอื่นให้นะครับแล้วก็ร้อยละ 10.3 คือให้เงินน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำยังมีอยู่นะครับแล้วก็ 8.5 คือให้เงินสดเต็มจำนวนค่าแรงขั้นต่ำแต่ให้ทำงานมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการปรับตัวเบื้องต้นนะครับถามว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราเทียบนะครับการทำงานในปัจจุบันหลังจาก300กับปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับจำนวนชั่วโมงทำงานปกตินะครับก็เหมือนเดิมการให้ทำงานล่วงเวลา OT ร้อยละ 44.6% บอกว่าน้อยลงนะครับสวัสดิการร้อยละ 47.3 ก็บอกว่าลดลงนะครับลักษณะงานที่ให้ทำก็ส่วนใหญ่บอกว่าเหมือนเดิมนะครับการใช้เครื่องจักรณเดือนมกราคมก็บอกว่ายังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างจากเดิมพอเราถามต่อไปว่าทัศนะในการขึ้นค่าจ้าง300บาทช่วยในเรื่องเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของหนี้สินทำให้หนี้สินน้อยลงไหมร้อยละ 59.8 บอกว่าไม่ใช่นะครับมันก็คือได้แค่ในระดับน้อยเท่านั้นนะครับช่วยให้เงินออมมากขึ้นไหมก็ได้นิดนึงนะครับน้อยช่วยให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น 50.3 ก็บอกว่าน้อยช่วยให้ซื้อของมากขึ้นก็บอกว่าน้อยนะครับแล้วก็ทำให้ท่องเที่ยวมากขึ้นก็น้อยด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการขึ้นค่าแรง300บาทถ้าดูจากผลตรงนี้นะครับอาจจะมีได้รับผลกระทบแค่ระดับน้อยเท่านั้นนะครับในการใช้จ่ายของประชาชนทั่วไปนะครับหรือการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นนะครับพอต่อมาเนี่ยท่านได้ค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทเนี่ยเพิ่มขึ้นท่านจะดำเนินนำเงินเนี่ยไปทำอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วร้อยละ 53.5% ก็บอกว่าถ้าเหลือก็จะเก็บออมนะครับร้อยละ 17.7 บอกว่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ชำระหนี้ 17.1% แล้วก็ท่องเที่ยว 11.6% ทีนี้เราก็เลยถามว่าถ้าเขาได้300บาทแล้วเขาจะใช้ไปซื้ออะไรร้อยละ 29.4% เลยนะครับมากที่สุดคือแรงงานบอกว่าถ้าได้มาปุ๊บจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับมากที่สุดรองลงมาคือซื้อเสื้อผ้านะครับ 26.6% แล้วก็ซื้อรถจักรยานยนต์นะครับอันนี้จะเป็นสินค้าที่แรงงานส่วนใหญ่จะใช้ไปนะครับหลังจากปรับขึ้นค่าแรง300บาทแล้วถามว่าควรมีการปรับขึ้นอีกไหมร้อยละ 81.3 บอกว่าควรนะครับแล้วก็ควรปรับขึ้นทุกปีด้วยนะครับแล้วก็หรืออีก 33.5% บอกว่าปรับขึ้นตามค่าครองชีพที่มันแพงขึ้นนะครับพอเราถามต่อไปปัจจุบันถ้ามีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะไหมนะครับ 27% บอกว่ามีนะครับอีก 72% บอกไม่มีนะครับ
แล้วถามว่าท่านคิดว่าการขึ้นค่าจ้าง300บาทเนี่ยจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยใช้แรงงานต่างด้าวมากขึ้นไหมเขาบอกว่าก็มีส่วนนะครับก็น่าจะใช้มากขึ้นมีคนตอบอย่างนั้นถึง 49% อีก 51% บอกว่าไม่มีนะครับแล้วก็ถามต่อไปว่าท่านกังวลเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานแทนหรือไม่นะครับก็ส่วนใหญ่กังวลในระดับปานกลางนะครับ 60.5% แล้วก็น้อย 17.8% นะครับถามว่ามีโอกาสทำให้เขาตกงานไหมการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะครับร้อยละ 59.5% หรือร้อยละ 60% บอกว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้เขาตกงานได้นะครับเนื่องจากผู้ประกอบการแบกรับภาระไม่ไหวต้องเลิกจ้างอันนี้คือแรงงานเป็นคำตอบนะครับจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มีการลดจำนวนพนักงานมากขึ้นนำเครื่องจักรมาใช้นะครับแล้วก็ต้องทำงานหนักมากกว่าเดิมนะครับส่วนอีก 40.5% นะครับบอกว่าไม่มีแน่นอนไม่มีโอกาสนั้นนะครับเนื่องจากว่าเขาเชื่อว่าเขาทำงานมานานรู้งานนะครับ 29.3% ตอบอย่างนั้นแล้วก็มีความสามารถนะครับแล้วก็แรงงานของเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าเขามีคุณภาพมากกว่าเครื่องจักรนะครับนั่นคือสิ่งที่แรงงานมองนะครับแล้วเราถามว่าสิ่งที่ท่านต้องการให้รัฐบาลดำเนินการดูแลเกี่ยวกับแรงงานเนี่ยคือเรื่องอะไรนะครับแรงงานส่วนใหญ่บอกว่าให้สวัสดิการที่ดีขึ้นนะครับลดค่าครองชีพตึงราคาสินค้าลดภาษีนะครับแล้วก็เพิ่มแรงงานค่าจ้างให้มากขึ้นนะครับนั่นคือมุมมองของแรงงานนะครับนั่นคือทั้งหมดของผลการสำรวจเรื่องของค่าจ้าง300บาท